ใครอยากแก้ปัญหาผิวมันขาดน้ำเป็นสิวง่ายผิวอ่อนแอต้องดูคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Donut Beauty Range อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะตามหัวข้อต้นคลิปเลยนะคะอยากจะแก้ปัญหาผิวมันขาดน้ำเป็นสิวผิวอ่อนแอเนี่ยเราต้องโฟกัสตรงไหนนะคะเรามาดูกันเลยรู้หรือไม่ผิวหนังของเรานะคะเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมีหน้าที่ในการควบคุมทั้งอุณหภูมิการสูญเสียของน้ำการป้องกันสารเคมียังปกป้องร่างกายจากแรงกระแทกต่างๆด้วยแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาโฟกัสกันที่ปาการผิวหรือว่า skin barrier นะคะนะคะที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยจะอยู่ผิวชั้นนอกสุดเลยส่วนนี้นะคะถ้าซูมเข้าไปดูนะคะเราก็จะเห็นโครงสร้างที่เป็นเหมือนอิฐและก็ปูนนะคะส่วนของอิฐนะคะคือจะเป็นเซลล์ผิวส่วนของปูนเนี่ยจะแทรกอยู่ระหว่างตัวอิฐนะคะก็ทําให้อิฐและปูนเนี่ยยึดกันได้ดีพอมันยึดกันได้ดีเนี่ยก็ทําให้กําแพงผิวของเราเนี่ยแข็งแรงป้องกันการสูญเสียน้ําแล้วก็ป้องกันการลุกลามจากกลุ่มแบคทีเรียอะไรต่างๆซึมเข้ามาในผิวแล้วก็ก่อปัญหาผิวได้นะคะใครที่มีปัญหาผิวเนี่ยเช่นสิวเรื้อรังไปจนถึงโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังปัญหาส่วนมากจะมาจากปาการผิวที่ไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้ปาการผิวเราไม่แข็งแรงซึ่งพูดถึงปาการผิวเนี่ยเราก็คือโยงไปถึงเรื่องตัวผิวมันขาดน้ำอ่ะได้ตรงๆเลยค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุก่อนนะคะด้วยสาเหตุต่างๆที่ทำให้ปาการผิวแย่ลงค่ะโดนัทขอยกตัวอย่างมา7สาเหตุนะคะสำหรับข้อที่1นะคะก็คือการอยู่กลางแจ้งกลางแดดมากเกินไปนะคะข้อที่2นะคะก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวที่รุนแรงหรือว่าแบบเป็นด่างมากๆเลยกลุ่มที่โดนัทไม่แนะนำเลยก็คือจะส่วนมากจะเป็นสบู่ก้อนนะคะเพราะว่าผิวเราโดยธรรมชาติแล้วอ่ะจะมีความเอียงมาเป็นกรดนิดๆพอมันเป็นกรดเนี่ยมันจะทำให้สกินไมโครไบโอมหรือว่าจุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่บนผิวเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติแต่เมื่อไหร่ที่แบบผิวเราเนี่ยไปโดนพวกด่างจัดๆอะค่ะมันจะทำให้ไมโครไบโอมของเราเนี่ยผิดปกติไปทีนี้ก็จะเกิดปัญหาผิวได้ง่ายมากเลยนะคะข้อที่3ก็คือการใช้น้ำอุ่นจัดๆในการล้างหน้าค่ะส่วนนี้จะสามารถดึงน้ำมันดีๆของผิวอะออกไปแล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่สารทำความสะอาดที่แรงๆอะค่ะกลุ่มนี้ก็เหมือนกันค่ะจะกวาดสิ่งสกปรกแล้วก็น้ำมันดีๆของผิวอะออกไปได้เยอะข้อที่4นะคะก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มผัดเซลล์ผิวที่มากเกินไปและก็ถี่เกินไปนะคะส่วนนี้นะคะจะมีการเร่งการผัดมากเกินไปจนทำให้เราแบบสูญเสียอะไรปิดที่จำเป็นนะคะแล้วก็ปาการผิวของเราก็จะแย่ลงได้ค่ะสำหรับข้อที่5นะคะก็คือการใช้สกินแคร์มากเกินไปแล้วก็ไม่เหมาะกับผิวนะคะส่วนนี้ก็สามารถก่อปัญหาได้เช่นกันค่ะมาถึงข้อที่6นะคะคือปัญหาโอเวอร์ไฮเดรชันส่วนนี้หลายๆคนอาจจะแบบเอ๊ะอะไรคือโอเวอร์ไฮเดรชันการชุ่มชื้นมากเกินไปใช่เลยค่ะส่วนนี้นะคะก็คือความชุ่มชื้นที่มากเกินไปค่ะจะอยู่ใน2เคสที่เราจะเล่าให้ฟังเคสแรกนะคะก็คือเคสผืนผ้าอ้อมเด็กสังเกตไหมคะว่าในผ้าอ้อมเด็กเนี่ยจะมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาส่วนนี้ค่ะจะทำให้สกินแบเรียร์ของเราเนี่ยก็จะไม่แข็งแรงเกิดปัญหาผื่นผิวหนังอยู่ตลอดอีกเคสหนึ่งนะคะก็คือการใส่แมสนั่นเองทำให้มีทั้งเหงื่อยิ่งอยู่กลางความร้อนเนี่ยมันจะมีความชุ่มอยู่ข้างในแมสเลยก็เกิดโอเวอร์ไฮเดรชันได้แล้วก็ทำให้สกินแบเรียร์เสียเหมือนกันค่ะเพราะว่าผิวจะโซกอยู่ในความชุ่มที่มากเกินไปและก็ข้อ7นะคะที่เจอกันบ่อยๆเลยก็คือการเสียดสีอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนนี้จะเป็นการรบกวนชั้นผิวแล้วก็จะเกิดปัญหาผิวเยอะเราจะสังเกตได้นะคะก็คือจะเป็นพวกคนที่ใส่หมวกตลอดเวลานะคะมันจะมีการเสียดสีช่วงหมวกนะคะหรือว่าช่วงขอบแมสที่เราเจอกันบ่อยๆก็มีการเสียดสีตลอดเวลาจนเกิดปัญหาผิวนั่นเองค่ะและถ้าใครกำลังสงสัยว่าตัวเองสกินแบเรียร์เสียอยู่หรือเปล่านะคะลองมาดูอาการตามนี้นะคะจะมีอะไรกันบ้างตามมาดูค่ะข้อ1 นะคะผิวแห้งลอกแดงคันข้อ2 นะคะผิวมันเยิ้มระหว่างวันนะคะแต่ว่าเวลาเราส่องเข้าไปดูใกล้ๆเราจะเห็นเลยว่าผิวลอกเป็นขุยๆแล้วก็ยิ่งแต่งหน้าเข้าไปนะคะก็จะเจอปัญหาเรื่องเป็นคราบไม่ว่าจะใช้รองพื้นดีแค่ไหนก็รู้สึกว่าเป็นคราบข้อ3 นะคะเป็นข้อที่เราเจอบ่อยมากก็คือการใช้มอยส์ไรเซอร์ก็รู้สึกว่าแสบหน้ามีความรู้สึกว่าแสบวูบแล้วก็หายไปค่ะถ้าเราเจอบ่อยมากเลยในคนที่สกินแบเรียร์เสียแล้วส่วนมากจะคิดว่ามาจากอาการแพ้ครีมค่ะต่อมาคือรูขนกว้างขึ้นนะคะผิวดูไม่เรียบและเปล่งปลั่งค่ะแล้วก็เห็นริ้วรอยดูชัดขึ้นนะคะซึ่งริ้วรอยส่วนมากเนี่ยนะคะจะมาจากความแห้งเป็นหลักเลยค่ะนอกจากนั้นจะมีปัญหาเรื่องเป็นสิวง่ายแล้วก็เป็นสิวอยู่บ่อยๆคนที่มีโรคผิวหนังนะคะจะเจอว่าผื่นภูมิแพ้ผิวหนังหรือว่าโรซาเซียค่ะเกิดขึ้นกลับมาบ่อยๆแล้วก็เจอปัญหาผิวติดเชื้อไม่ว่าจะติดเชื้อแบคทีเรียหรือติดเชื้อรานี่ก็ติดง่ายมากสำหรับวิธีการแก้นะคะนอกจากปรับพฤติกรรมแล้วนะคะก็จะต้องเสริมสกินแบเรียร์ของเราโดยใช้ไลปิดนะตัวที่เราเรียกกันไลปิดไลปิดนี่ก็คืออินเทอร์เซลูล่าไลปิดนะคะซึ่งเป็นตัวที่ทำให้กำแพงผิวของเราแน่นหนาเพราะเป็นตัวที่ทำให้อิฐแต่ละก้อนหรือว่าเซลล์ผิวของเราติดแน่นกันเป็นกำแพง
แสงที่ดีค่ะซึ่งจากงานวิจัยนี้นะคะชื่อว่า Optimization of Physiological Lipid Mixture for Barrier Repair พบว่ามีเซรั่มคอร์เนียมไลปิด3ชนิดนั่นก็คือCeramide, Cholesterol, Free Fatty Acid นะคะ3ส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่จำเป็นสำหรับความสมดุลของ Skin Barrier ค่ะและยังมี NMF หรือ Natural Moisturizing Factor นะคะซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้ปูนยึดเกาะเซลล์ผิวของเรามีความแน่นหนานะคะถ้าสมมติเราดูในชาร์ตเราก็จะเห็นได้เลยว่า NMF เนี่ยมีส่วนประกอบหลักคือจะเป็นอะมิโนแอซิดนอกจากนั้นก็ยังจะมีกลุ่มยูเรียมีแลคเตตต่างๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีงานวิจัยแสดงพบว่าเมื่อคนเรานะคะมีอายุมากขึ้นเนี่ยประการผิวของเราก็จะแย่ลงทำให้มีการสูญเสียน้ำออกจากผิวเนี่ย2เท่าแล้วก็ยังจะมีการผลิตน้ำมันขึ้นมาบนผิวหน้าเนี่ยขึ้น4เท่าเลยค่ะและในคนที่อายุมากนะคะ pH บนผิวเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นจากปกติผิวเราเนี่ยจะเอ็นมาทางกรดอ่อนๆ นะคะพอ pH เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของระบบไมโครไบโอมแล้วก็ผิวเราสูญเสียความสมดุลไปค่ะนอกจากนั้นนะคะความชุ่มชื้นที่เพียงพอก็ยังจะทำให้เกิดการผัดเซลล์ผิวตามปกติซึ่งปกติแล้วนะคะความยาวของการผัดเซลล์ผิวของเราเนี่ยจะอยู่ที่28วันนะคะถ้าสมมติว่าความชุ่มชื้นไม่เพียงพอก็จะทำให้ไซเคิลนี้ยืดออกไปอีกผิวก็จะรู้สึกหมองมีความอุดตันเกิดขึ้นเราจะเห็นได้เลยว่าผิวไม่สวยค่ะสรุปว่าปัญหาสกินแบเรียร์ไม่แข็งแรงนะคะส่งผลทั้งปัญหาผิวมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ผิวขาดน้ำด้วยนอกจากนั้นปัญหาผิวต่างๆอย่างพวกสิวนะคะก็มาจากปัญหาเรื่องสกินแบเรียร์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแก้อะไรต้องแก้ที่สกินแบเรียร์ก่อนเลยค่ะซึ่งการแก้ไขนะคะก็จะใช้กลุ่มสกินแคร์ดังนั้นเดี๋ยวนัดขอยกตัวอย่างรูทีนสำหรับปัญหาผิวมันขาดน้ำให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นการล้างหน้าเลยนะคะสำหรับชิ้นแรกนะคะก็คือโฟมล้างหน้าชิ้นนี้เลยค่ะเป็น Neutrogena Deep Clean Acne Foaming Cleanser นะคะเป็นโฟมล้างหน้าที่โดนัทแนะนำบ่อยมากเพราะว่าเหมาะกับผิวตัวเองนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาสิวเนี่ยแล้วก็ผิวมันนี่ก็ใช้ได้นะคะตัวนี้นะคะจะใช้กลุ่มสารทำความสะอาดเป็นกลุ่มอะมิโนแอซิดเบสเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างอ่อนโยนกับผิวในสูตรไม่มี SLS ด้วยนะคะลดปัญหาเรื่องการระคายเคืองลงไปอีกอย่างนึงก็คือเขาสามารถฟอร์มูลเลตสูตรโดยที่ไม่ทำให้ pH เนี่ยเป็นด่างมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไมโครไบโอมผิวเนี่ยก็จะไม่ถูกรบกวนมากการทำความสะอาดของเขาอะค่ะทำความสะอาดได้ค่อนข้างพอดีไม่ดึงไลปิดส่วนที่สำคัญของผิวออกไปเยอะเกินนะคะทำให้หลังจากล้างหน้าแล้วไม่รู้สึกแห้งตึงมากนะส่วนสำคัญอีกส่วนนึงก็คือกลุ่ม active ingredients ของเขาค่อนข้างเหมาะกับคนที่เป็นสิวเลยกลุ่มที่ชดเชยความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะเขาก็ยังจะมีกลีเซอรินนะแล้วก็อีกส่วนนึงที่เหมาะกับคนเป็นสิวเลยเขาจะมีอยู่สองส่วนที่สำคัญนะคะ salicylic acid นะคะหรือว่า BHA ในรูปแบบ encapsulation นะคะเป็นการกักเก็บไว้ในถุงเล็กๆเพื่อที่จะทำให้ตัวสารสำคัญนี้ทั้งเสถียรแล้วก็ค่อยๆปลดปล่อยบนผิวได้ดีนะคะเขาจะใช้อยู่ที่ 0.5% ทำให้ตัว BHA สามารถทำงานกับผิวได้ดีเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยอยากให้นวดแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ1นาทีก่อนแล้วค่อยล้างออกนะคะอีกส่วนประกอบสำคัญก็คือ IPMP ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่มีผลด้านแอนตี้ไมโครเบียลหรือว่าต้านเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะมีผลดีกับเชื้อสิวนะคะก็เลยเหมาะสมกับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวผิวมันระคายเคืองง่ายนะคะแล้วก็ผิวขาดน้ำแล้วก็ปาการผิวไม่ดีด้วยค่ะหลังจากล้างหน้านะคะโดนัทมีเอสเซนส์นะคะก็คือจะเป็นของ The Laboratorian Brick 6-in-1 Daily Skin Barrier Essence นะคะเมื่อการดูแล Skin Barrier แล้วจริงๆนะคะก็คือจะมีการดูแลในหลายระดับนะคะปาการผิวของเราเนี่ยก็คือนอกจากจะมีไลปิด NMF ที่โดนัทเล่าไปต้นคลิปนะคะจริงๆก็จะมีกลุ่มไมโครไบโอมด้วยนะคะมีแอนตี้ออกซิแดนต์มีอะไรต่างๆหลายอย่างนะคะตัว Brick นะคะที่เขาเรียกว่าเป็น 6-in-1 นะคะก็เหมือนรวบรวมอย่าง6ฟังก์ชันจาก6ผลิตภัณฑ์นะคะเอารวมไว้ในขวดเดียวนะคะ1ก็คือเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะในสูตรจะมี Resveratrol ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นราชาแห่งแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะป้องกันการเสื่อมของผิวด้วยแล้วก็จัดการกับปัญหาต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดเรื่องความแก่ก่อนวัยนะคะต่อมานะคะก็คือมีผลด้านแอนตี้พอลูชันนะคะตัวนี้จะมีส่วนประกอบของโพลีควอเทเรียม51ในสภาวะปกติอ่ะมันจะทำตัวเป็นม่านอยู่บนผิวม่านน้ำช่วยดึงความชุ่มชื้นเข้าสู่ผิวแล้วก็เมื่อเราออกไปข้างนอกแล้วเจอมลภาวะค่ะตัวนี้มันจะทำตัวเหมือนเป็น second skin หรือเป็นผิวชั้นที่สองของเราเพื่อทำให้ลดการเกาะติดของมลภาวะอันที่3นะคะก็คือมีไลปิดกับ NMF นะคะก็จะมีความบาลานซ์ของ ceramide cholesterol free fatty acid นะคะที่สมดุลกันนอกจากนั้นนะคะในส่วนประกอบ
ก็ยังจะมีกลุ่มซูดดิ้งสำคัญมากเลยว่าเมื่อไหร่ที่ผิวเรามีอาการระคายเคืองขึ้นมาผิวเราจะพยายามแก้ปัญหานั้นก่อนทำให้เกิดการฟื้นฟูผิวเนี่ยช้าลงแล้วก็สกินแบรเออร์ของเราก็จะไม่ถูกฟื้นฟูสักทีการทำให้ผิวคลามก่อนเนี่ยถือเป็นส่วนที่สำคัญในสูตรนี้ก็จะมีกลุ่มคลามมิ่งซูดดิ้งให้ผิวสบายด้วยค่ะอันดับที่6นะคะก็จะเป็นกลุ่มไฮเดรชันนะคะทำให้ผิวอิ่มฟูดูพล้ำขึ้นมารูมขนดูชิดนะคะรวมทั้งหมดอยู่ในเอสเซนส์ตัวนี้นะคะเป็น6 in 1ค่ะสำหรับชิ้นเมื่อกี้นะคะจะเป็นเอสเซนส์เพราะฉะนั้นจะมีความเบาเราก็สามารถใช้ต่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะตัวโดนัทเองจะเป็นคนผิวผสมถึงมันนะคะก็จะใช้เป็น Neutrogena Hydro Boost ตัวนี้นะคะชื่อเต็มๆของเขาคือ Neutrogena Hydro Boost HA Water Gel นะคะชิ้นนี้นะคะเป็นครีมเจล Hydro Boost สูตรใหม่ล่าสุดจาก Neutrogena นะคะเขามีการปรับสูตรด้วยแล้วก็ตัวเนื้อเขามีความเปลี่ยนไปนิดนึงเดี๋ยวนะจะโชว์ให้ดูนะคะสำหรับ Neutrogena Hydro Boost นะคะจริงๆเขาจะมีอยู่3สูตรก็คือถ้าสมมติว่าผิวแห้งนะคะก็ให้ใช้เป็นสูตร nourishing cream นะนอกจากนั้นก็จะมีอีกสูตรนึงเป็นตัว night cream แต่สูตรที่โดนัทใช้อยู่ตลอดนะคะแล้วก็ชอบสุดนะคะก็จะเป็นสูตรนี้เลยค่ะเป็น water gel นะคะสำหรับตัว Neutrogena Hydro Boost นะคะเขาก็จะมีฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับความชุ่มชื้นซึ่งพอดีกับผิวมากเลยข้อแรกนะคะเขาก็จะสามารถเติมความชุ่มชื้นโหลดความชุ่มชื้นเข้าสู่ผิวนะคะแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวได้ด้วยค่ะในส่วนประกอบนะคะก็จะเห็นเลยว่ามีส่วนประกอบกลุ่ม NMF แล้วก็ electrolyte ในสูตรเราก็จะเห็นว่ามี aminoยูเรียโซเดียม PCA แล้วก็โซเดียมแลคเตตค่ะสำหรับตัวนี้นะคะถือว่าเป็นมอยส์ทรายเซอร์แบบที่ครบทุกฟังก์ชันนะคะการที่จะมีมอยส์ทรายเซอร์สักตัวที่เป็นมอยส์ทรายเซอร์ที่ดีควรจะต้องมีทั้งกลุ่มฮิวแมกเทนหรือว่ากลุ่มดึงความชุ่มชื้นจากอากาศเข้าสู่ผิวกลุ่มที่2ก็คืออิโมเลียนหรือว่าเพิ่มความนุ่มลื่นให้กับผิวนะคะแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มออคลูซีฟลดการสูญเสียน้ำออกจากผิวนะคะทำให้มีการกักเก็บความชุ่มชื้นไว้กับผิวตลอดเวลาซึ่ง Neutrogena Hydro Boost สูตรนี้นะคะก็คือมีครบทั้ง3ฟังก์ชันเลยค่ะโดยในส่วนประกอบนะคะเขาจะมีส่วนประกอบเด่นเลยชื่อว่า Moisture Sensor Complex นะคะเป็นองค์ประกอบรวม3อย่างนะคะก็คือกลีเซอรินโซเดียมไฮยาลูรอนเนตแล้วก็โอลิเวมถ้าเราดูในส่วนประกอบนะคะเราก็จะเห็น2ส่วนประกอบที่ชื่อว่าซิเตียริลโอลิเวตแล้วก็ซอร์บิแทนโอลิเวตนะคะซึ่ง2ตัวนี้นะคะคือคอมเพล็กซ์ของโอลิเวม 1,000 คริสตัลสกินนะคะตัวนี้คือถ้าเทียบแล้วก็จะเป็นลิควิดคริสตัลค่ะเรียนแบบโครงสร้างของผิวเวลาเราทาลงไปปุ๊บก็จะไปเติมในร่องของผิวนะคะในชั้นของผิวทำให้ผิวเนี่ยมีความอิ่มแน่นแล้วก็ชั้นผิวมีความแข็งแรงปราการผิวอิ่มเต็มขึ้นค่ะจากการที่ตัวลิควิดคริสตัลนะคะลงไปเติมตัวอินเตอร์เซลลูลาร์ไลปิดหรือว่าส่วนปูนในผนังผิวจะทำให้ผิวเรามีความแข็งแรงแล้วก็มีความแน่นนะคะลดปัญหาการลุกลามจากสิ่งข้างนอกลดการระเหยและสูญเสียของน้ำออกจากผิวได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังจะมีข้อมูลจากทางผู้ผลิตนะคะว่ามีผลทางด้านซูดดิ้งด้วยแล้วก็ช่วยนำพาสารต่างๆลงสู่ผิวได้ดีด้วยค่ะในส่วนประกอบด้านการล็อกน้ำไว้กับผิวนะคะเราก็จะเห็นว่ามีดาเมติโคนแล้วก็ซินเทติกบีสแว็กซ์นะคะที่ช่วยสร้างฟิล์มบางๆลดการระเหยแล้วก็สูญเสียของน้ำออกจากผิวทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นยาวนานนั่นเองนะคะในสูตรเขาเบลนด์ออกมาได้พอดีมากเลยทำให้เรารู้สึกว่าเนื้อเบามากแล้วมีความสบายผิวมากไม่มีความเหนอะหนะอยู่กับผิวเลยแล้วก็ไม่รู้สึกอุดตันด้วยค่ะสูตรใหม่ด้วยนะรู้สึกว่าเนื้อเขาเบาลงแล้วก็มีความสบายขึ้นนะคะเนื้อจะเหมือนพุดดิ้งเลยเวลาตักออกมาแล้วก็เกลี่ยเนี่ยนะคะคือจะฉ่ำน้ำมากเลยแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยนะคะเนื้อเบาแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากเลยสำหรับสูตรใหม่นี้นะคะมีผลทดสอบทางคลินิกในอาสาสมัครอยู่ที่38คนนะคะโดย SCG Stephen นะคะเขาก็มีการทดสอบมาปุ๊บเนี่ยผลปรากฏว่า Neutrogena Hydro Boost Water Gel นะคะช่วยให้ปราการผิวแข็งแรงขึ้นได้ถึง 80% ช่วยให้ผิวดูสุขภาพดีขึ้น 73% แล้วก็รู้สึกว่าผิวดูอิ่มน้ำขึ้นใน 73% เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะแพคเกจจิ้งเขาก็ยังจะมีเป็นแบบรีฟิลด้วยนะคะเราสามารถซื้อรีฟิลมาเติมได้ค่ะแบบรีฟิลนะคะจะช่วยลดการใช้พลาสติกลงถึง 89% นะคะแล้วก็ราคาจะถูกกว่าไป100บาทด้วยค่ะสำหรับคนที่ผิวมันผิวผสมนะคะอาจจะหยุดที่สเต็ป Neutrogena Hydro Boost Water Gel ได้แล้วนะคะแต่สำหรับคนที่ผิวแห้งเนี่ยเราแนะนำว่าอาจจะเสริมเป็นมอยส์ทรายเซอร์ที่เป็นเนื้อครีมเพิ่มเติมหลังจากตัวครีมเจลนะคะอีกสักชั้นหนึ่งก็ยังดีตัวที่เราแนะนำนะคะก็คือจะมี2ตัวเนาะตัวแรกนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้เลย La Roche-Posay Lipica Balm AP+M นะคะเหมาะสำหรับ
ผิวที่แห้งหรือแห้งมากค่ะมีปัญหาเรื่องผื่นคันต่างๆตัวนี้จะมีขายเฉพาะที่โรงพยาบาลนะมีบางคลินิกด้วยตัวนี้นะคะก็จะมีข้อมูลว่าช่วยส่งเสริมระบบไมโครไบโอมเติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดีนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องการคันนะคะเช่นแบบคันตัวกลางคืนต้องตื่นมาแล้วแบบเกาเลยอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ช่วยได้ดีมากนะคะสามารถใช้ได้ทั้งกับหน้าแล้วก็กับตัวด้วยค่ะครีมอีกตัวนึงนะคะสำหรับคนที่มีผิวค่อนข้างแห้งแล้วก็ค่อนข้างเซนซิทีฟนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะไบโอเดอร์มาเซนซิบิโอดิเฟนซีฟนะคะตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวครีมเนื้อแบบบอดี้กลางๆข้อดีก็คือจะลดความไวของตัวเส้นประสาทนะคะเนิร์ฟเอนดิ้งด้วยเรามีปัญหาเรื่องเซนซิทีฟเวลาเจอแสงหรือว่าเจอความร้อนความเย็นแล้วผิวค่อนข้างแดงเซนซิทีฟขึ้นมาตัวนี้ก็จะช่วยได้เยอะมากเลยนะคะเขาจะมีผลเรื่องการลดอาการระคายเคืองที่ดีแล้วก็เขาจะมีคอมเพล็กซ์ของเขาที่รวมตั้งแต่ไซลิทอลแมนิทอลแล้วก็แรมโนสนะคะที่มี DAF พาเทนนะคะว่าช่วยลดอินเทอร์ลูคิน8หรือว่าตัวที่ทำให้ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองได้ตัวนี้ก็เลยช่วยลดอาการระคายเคืองได้ดีนะคะแล้วก็เหมาะกับผิวที่เป็นผิวเซนซิทีฟแล้วก็ค่อนข้างแห้งค่ะสำหรับพิกัดและราคานะคะเดี๋ยวน่าจะขึ้นไว้ให้เลยค่ะแล้วก็จะใส่ไว้ให้ในคอมเมนต์ด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวมันขาดน้ำเป็นสิวผิวอ่อนแอนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าสงสัยตรงไหนสามารถถามเดี๋ยวน่าได้ในคอมเมนต์เลยนะคะเดี๋ยวน่าจะกลับมาตอบค่ะหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็คลิปหน้าอยากให้ทำอะไรพิมพ์มาบอกกันได้เลยค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ